โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถกลางเดือนซึ่งเป็นวันเพ็ญกลางเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถทุกคนที่เป็นใจกุศลก็หันหน้ามาวัดเพราะรู้ว่ามาวัดนั้นเราได้มาสร้างกุศลความดีให้แก่ตัวเองจึงได้คิดมาวัดการที่เราเข้าวัดนั้นเราได้มาสร้างความเป็นผู้บริบูรณ์ให้มากขึ้นบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติบริบูรณ์ด้วยสวรรค์สมบัติบริบูรณ์ด้วยนิพพานสมบัติทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงต้องการให้พวกเราบริบูรณ์สิ่งอันนี้ท่านรู้ว่าคนเราถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะไม่มีทุกข์เพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติมันก็มีทุกข์ได้มนุษย์สมบัติเพียงชาติเดียวก็มีความสุขแบบมนุษย์สมบัติชาติเดียวแต่ถ้าเราได้จะเป็นมนุษย์ที่มีแก้วแหวนเงินทองมีผ้าผ่อนมีที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์มีความสุขในความเป็นมนุษย์แต่มันก็ได้ความสุขเพียงมนุษย์สมบัติชาติเดียวแต่นี้สวรรค์สมบัติเราก็ยังไม่ได้ถ้าเราตายจากมนุษย์สมบัติไปเราก็ไม่ได้สวรรค์สมบัติคนเราถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติจะได้อะไรเมื่อเราพลาดจากมนุษย์สมบัติไปแล้วสวรรค์พรหมสมบัติก็ไม่ได้เราก็ต้องไปตกในที่ต่ำคือจิตใจของเราก็ต้องไปอบายการที่มีอบายในจิตใจของมนุษย์นั้นมีทุกคนคนมีความโกรธมีความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมีความเกลียดแค้นชิงชังทำใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาไม่เป็นหรือว่าเจริญไม่เกิดขึ้นมีความโลภเป็นอารมณ์ห่วงทรัพย์สมบัติมีความอยากเป็นกำลังและมีความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักธรรมะลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจสักวันใดวันหนึ่งเราก็หลงตัวเพราะเราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดจะสร้างกุศลบารมีของเราไม่คิดจะให้ทานไม่คิดจะรักษาศีลไม่คิดเจริญภาวนาวันพระแปดค่ำก็ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะถืออุโบสถเมื่อเราหลงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดทำความดีก็ไม่รู้ความจริงเมื่อตายจากโลกนี้ไปมนุษย์ก็ไม่ได้สวรรค์ก็ไม่ได้ก็ลงไปสู่อบายอบายก็คือนรกนั่นเองเป็นที่ตั้งเพราะใจตนเองนั้นสร้างไว้ก่อนแล้วที่ยังไม่ตายฉะนั้นจึงพุทธเจ้าท่านจึงว่าทำบุญให้ปรารถนาให้ปรารถนาทำความดีให้พยายามอยู่กับคนดีให้คบคนดีอยู่ใกล้คนดีแล้วอยู่บ้านเมืองนั้นดีสถานที่นั้นดีแล้วให้ปฏิบัติธรรมะแสวงหาบุญและให้พยายามไม่ทำบาปให้ละบาปบาปทั้งกายทั้งวาจาใจให้เห็นโทษทุกข์ของการทำบาปแล้วจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนี้นิพพานสมบัติเป็นอย่างไรทุกคนนึกว่าไปนิพพานแล้วคงจะไม่มีความสุขแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปนิพพานฟากปลาหิมพานหรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้สร้างนิพพานในใจตัวเอง
นิพพานในที่นี้หมายถึงว่าให้รู้จักใจตัวเองคนเราที่เกิดมาเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะใจตัวเองก็ไม่รู้จักใจตัวเองเราไม่สามารถจะดับใจตัวเองได้ที่มันเป็นทุกข์มีความโกรธก็โกรธไปจนหมดมีความโลภก็โลภจนหมดหัวใจมีความหลงก็หลงจนหมดหัวใจจนไม่มีสติจะยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองให้เบิกบานได้มีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนใจกระวนกระวายอยู่ตลอดวันตลอดคืนเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกให้แสวงหาดับทุกข์แสวงหาทางดับทุกข์ก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าไม่ทำให้เป็นคนผ่านการที่ให้ทานนั้นเป็นทางนิพพานการที่รักษาศีลนั้นเป็นทางนิพพานการที่ทำสมาธินั้นเป็นทางนิพพานคนที่ไม่ให้ทานนั้นไม่ยินดีในการให้ทานไม่ยินดีในการรักษาศีลไม่ยินดีในความสงบนั้นเป็นคนผ่านนิพพานกับคนผ่านเดินสวนทางกันถ้าเราไม่เป็นคนผ่านเราก็ต้องเป็นถ้าเราไปนิพพานเราก็ไม่ต้องเป็นคนผ่านแต่ถ้าเราเป็นคนผ่านเราก็ไม่ต้องไปนิพพานผ่านอะไรผ่านโกรธผ่านโกรธตัวเองโกรธลูกโกรธหลานโกรธเพื่อนบ้านผ่านโกรธผ่านโลภผ่านหลงพาลานังพลุงพลังอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่ในหัวใจเราก็เรียกคนผ่านเป็นจริตมีนิสัยชอบโกรธไม่ถอนความโกรธออกจากหัวใจชอบมองคนอื่นในแง่ไม่ดีแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองไม่ดีชอบติเตียนติฉินนินทาคนอื่นทำดีแต่ไม่เคยติฉินนินทาตัวเองเลยว่าไม่ดีนั่นเป็นคนผ่านซึ่งไกลจากพระนิพพานจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้มนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราใจไม่สูงใจไม่เป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนุบำรุงจิตใจของเราให้สงบได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่านิพพานคือการดับใจพวกนี้แต่นี่จะทำยังไงถึงนิพพานก็คือหัดภาวนานี่เองภาวนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรบ้างเวลาหายใจในใจคิดถึงใครใจมันโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งพระนิพพานก็คือมาเรียนที่ใจนั่นเองถ้าคนรู้จักใจตัวเองก็เรียกว่ารู้จักดับทุกข์รู้จักไปนิพพานไม่อยากเป็นคนผ่านไม่เข้าไปนั่งใกล้คนผ่านผ่านด่าผ่านว่าทันตีผ่านบ่นผ่านอย่างนั้นไม่ดับทุกข์ผ่านทำให้ทุกข์ในใจนิพพานอันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ตายพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นสอนให้รู้จักทำมาหากินอยู่กับความสงบสุขแต่ถ้าใครเอาใจสงบไม่ได้คนนั้นจะไม่พบความสุขในชีวิตเลยฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ธรรมะข้อนี้จะได้ไว้แก้จิตตัวเองเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่มีมนุษย์สมบัติเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปนิสัยของเราก็ไม่รักในบุญไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในทางประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ศาสนานี่ก็เป็นของดีคู่โลก 2,500 กว่าปีผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติก็ยกจิตใจตัวเองไปสวรรค์นิพพานกันมากมายแต่เราทำไงเราจะได้ความดีของเราไว้บ้างโชคลาภแล้วที่เรามาเกิดพบพุทธศาสนาจะมีนิสัยไปอีกหลายแสนหลายกับหลายชาติที่เรายังมีนิสัยที่จะปฏิบัติการปฏิบัตินี่จะสืบเนื่องชีวิตเราให้ไปพบความสงบสุขในข้างหน้าถึงนิพพานเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราไม่แสวงหานะถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาการปฏิบัติชีวิตนี้เราก็คงมาใช้ให้เปล่าประโยช
มากินมาเล่นมาเดินมานั่งมานอนแล้วก็ค่อยๆแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันจนหมดไปหมดไปสังขารนี้จนเอาใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยที่เราที่พยายามยึดว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นบ้านเรือนก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันก็เอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทีละน้อยทีละน้อยเจนไม่เหลือเหมือนฟันของเราเนี่ยมาก่อนไปที่หลังฟันของเราใช้ไปมันหลุดหายไปจนหมดไม่เหลือผมเราใช้มาดำงอกไปจนไม่เหลือกำลังเราเคยใช้แข็งแรงปาดเปรียวใช้ไปจนหมดกำลังมากลายเป็นเวทนาแทนเจ็บปวดเมื่อยอันนี้จึงว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่าของที่มันเสื่อมไปเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วแต่ของที่จะเป็นของเราคืออะไรคือสมาธิคือศีลสมาธิเนี่ยเป็นของคู่ใจเราเป็นของที่เราจะเอาไปติดตัวติดใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่เราจะยกย่องไว้ในใจเราให้ปรากฏอยู่ในดวงใจนั่นเนี่ยจะเป็นสมบัติที่ติดตัวได้เหมือนเงาตามตัวสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้สิ่งอื่นเราจะเพ้อฝันเท่าไรทะเยอทะยานเท่าไรก็เอาไปไม่ได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเราจะไปคว้าหาสิ่งนั้นมาได้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นของเราจริงๆหรอกได้ดีเท่าไรมันก็เสียใจเท่านั้นของที่เรารักมากเท่าไรเวลาเราจากเราก็เสียดายเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีของทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราทำใจไม่เสียดายทำใจปล่อยวางทำใจเป็นที่ตั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พิจารณามันเองแค่เราก็ทำใจเพิกถอนสิ่งพวกนี้เราก็อยู่กับโรคอย่างสบายใจอยู่กับโรคอย่างใจเย็นอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนใจเราก็สบายขึ้นมาได้ในเมื่อเรารู้จักความจริงของชีวิตเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนที่ใจเราเพราะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้เราจะมาเรียนความเกิดแก่เจ็บตายในใจเราเราจะมาเรียนสุขทุกข์ที่ใจเราจะมาเรียนให้ใจเราสงบมาวัดให้ต้องการมาใจเย็นมาหาความดับทุกข์ในใจอยู่บ้านมาเล่าร้อนใจนะไม่คิดไม่หยุดไม่หย่อนทั้งทีเราจะมาหยุดคิดสักพักหนึ่งมันจะได้รู้อะไรดีๆจะได้เห็นอะไรดีๆจะได้ปล่อยวางทุกข์ได้แต่ถ้าเรายิ่งไม่ศึกษาเรายิ่งไม่รู้เลยยิ่งไกลยิ่งห่างจากศีลธรรมยิ่งฟังธรรมะไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่ความจริงสิ่งพวกนี้ที่พระท่านพูดที่พระท่านบอกเนี่ยถ้าเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเห็นอ้อไปด้วยเลยว่าอ้อจริงนะชีวิตนี้ต้องหาที่พึ่งชีวิตนี้ต้องมีบุญกุศลเป็นหลักถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นหลักแล้วไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยเราจะต้องหมั่นสร้างบารมีของเราหมั่นทำบารมีของเราให้มากจะได้เป็นบุญกุศลอย่างมากเราจะได้เอาสิ่งเนี้ยไปเป็นนาวาเขาว่างั้นเป็นนาวาที่จะขับขี่ข้ามฝั่งแดนกันดารคือความแก่เจ็บตายเรามีฐานมากเราก็มีนาวาใหญ่เรามีศีลมากเราก็มีนาวาแก้วที่มันจะไม่ทะลุผุพังมันจะมีกำลังยานอย่างแรงมีภาวนามากเราก็จะมีสติปัญญามีกัปตันเรือที่จะนำเรือไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางไม่ไปล่มกลางทะเลไม่ไปชนเกาะไม่ไปชนโขดหินไม่ไปอันตรายเราจะนำนาวากุศลนี้ไปสู่แดนนฤนิพพานคือความสงบที่สุดคือความสุขที่สุดที่ไม่ต้องมาร้องไห้เพราะคนนั้นต้องจากเราไป
นนี้ต้องจากเราไปแล้วเราก็จะต้องจากกันมาร้องไห้อยู่นี้เราร้องกันไม่รู้กี่วันกี่คืนไม่รู้กี่ชาติกี่ภพเราก็ยังต้องเจอสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆในเมื่อเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดยังไม่คิดหาทางนิพพานเรายังกาเกิดเราก็อยากตายคือกันเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นคนไทย50ล้านเกิด50ล้านคนไทยก็ต้องตาย50ล้านคนในโลกนี้มี 2-3 พันล้านก็ต้องตาย 2-3 พันล้านเกิดเท่าไหร่ก็ตายไม่มีเรือแล้วอะไรล่ะที่จะเอาสำหรับอะไรล่ะที่จะได้สำหรับคนตายไปมีศาสนาเท่านั้นเองศีลทานภาวนาท่านเองที่จะได้สำหรับบุคคลที่เกิดมาถ้าเราไม่แสวงหาสิ่งในนี้สิ่งอันนี้ไปไว้ในตัวเราแล้วเราไม่เจออะไรเลยมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าดีไม่ดีเรามาด้วยใจดีแต่เราจะตายทำใจเสียไปก็มีใจเสียเพราะเราเอาอะไรไปไม่ได้มันเสียดายโน่นก็มาเอาไปไม่ได้นี่ก็เอาไปไม่ได้ห่วงหน้าพะวงหลังงานยังไม่เสร็จสักอย่างเดียวยังฝากฝังอะไรไปไม่เรียบร้อยอีตอนมาไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ตอนไปนี่วุ่นวายเหลือเกินไม่ต่างอะไรกับไฟไหม้บ้านหยิบอะไรไม่ถูกสักอย่างเดียวอีตอนอยู่บ้านในใหม่มันก็ดีเนาะสร้างเสร็จแล้วมันก็ดีอกดีใจแต่อีตอนไฟไหม้เอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยมันเสียดายเสียใจร่างกายสังขารเราก็เหมือนกับบ้านใหม่ที่มันจะรุดสุดโสมหมดไปมันก็เหมือนกับบ้านเก่าเหมือนกับร่างกายเก่าคนที่จะตายจากกันก็เหมือนคนไฟไหม้บ้านหยิบอะไรไปไม่ทันจะได้ก็สำหรับคนที่สติดีเท่านั้นเองที่จะหยิบเอาของสำคัญไปสักชิ้นหนึ่งคือแก้วแหวนเงินทองที่เป็นจะเอาไปใช้ไปสอยได้แต่ถ้าคนสติไม่ดีแบกองค์ทั้งลูกก็มีแบกกระสอบกระสานทั้งลูกก็มีตกใจห่อผ้าขี้ริ้วไปก็มีความกลัวไขว่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ถามสติไว้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แบบเดียวกันเนี่ยเวลาจะเป็นตายขึ้นมาภาวนาอะไรไม่ได้สักอย่างคิดแต่สิ่งไม่ดีที่ตัวเองทำไว้คิดแต่เรื่องที่ลำบากใจคิดแต่เรื่องที่ทำไว้ไม่ดีเลยคว้าอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับคว้าขี้ริ้วไปทั้งห่อนั่นเองห่อสิ่งไม่ดีไปเท่านั้นเองไอ้ที่ดีก็นึกไม่ได้เพราะตกตะลึงขาดสติทุกวันนี้คนเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะกำลังอยู่ในสภาวะที่เอาอะไรไปไม่ได้สักคนเดียวกำลังขาดสติกันกำลังห่วงหน้าพะวงหลังกำลังวิ่งวุ่นกันทุกวันเนี่ยกำลังไม่รู้จะเอาอะไรไปจากกองไฟได้เลยถ้าไม่ได้เข้าวัดถ้าไม่ได้มานั่งสมาธิถ้าไม่ได้มาหัดปรองใจเสียบ้างถ้าไม่มาหัดสังฆทานนี่คงเอาอะไรไปไม่ได้หรอกคงนั่งกลุ้มนอนกลุ้มกันอยู่นี่เองจริงอยู่โยมมาวัดใหม่ๆก็คงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องคงฟังไม่ออกเพราะมันยังใหม่อยู่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวใหม่ๆในหยิบอะไรใส่หม้อไม่ถูกหรอกแกงไม่เป็นสับปะรดหรอกแต่พอนานๆเขามันก็อร่อยไปเองเป็นแม่บ้านหัดถุงหัดต้มเนี่ยหัดถุงข้าวได้ไฟหัดหุงทีแรกแฉะเอ้าแฉะแก่น้ำไปแฉะเอาใหม่รู้แล้วมันแฉะอีกอันนี้ให้อ่อนน้ำแก่ไฟไหม้อีกแล้วลดไฟออกอีกอันนี้มันไหม้น้ำมากแฉะอ่อนไฟอีกอ่อนน้ำดิบอีกไอ้คนจะหุงเป็นเนี่ยมันต้องผ่านทั้งดิบผ่านทั้งแฉะผ่านทั้งไหม้แล้วพอมารู้ว่าอะไรมันอย่างไรมันก็เริ่มปรับตัวเองได้ด้วยกันหุงจนพอดีไม่แฉะไม่ดิบไม่ไหม้แกงก็เหมือนกันแกงอย่างนี้เปรี้ยวอย่างนี้เค็มอย่างนี้เผ็ดแกงไปแกงมามันก็แกงจนกลมกล่อมแต่ถ้าแกงทีเดียวไม่อร่อยเลิกเลยไม่ได้อะไรเลย
หุงทีเดียวไหม้เลิกเลยไม่หุงแล้วกูหุงไม่เป็นการมาวัดฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่มาอีกแล้วคนนี้พระเทศปรมัตถ์เลยฟังไม่รู้เรื่องไม่เอาแล้วนั่งปวดนั่งเมื่อยก็เหมือนกับคนหัดหุงต้มแกงไม่เป็นแล้วเลิกเลยนั่นเองจะไม่เป็นฝีมือเอกเลยไอ้คนที่เป็นฝีมือเอกแกงอร่อยอะไรอร่อยเนี่ยมันก็มาจากคนทำไม่เป็นนั่นแหละมันก็มาจากหุงต้มไม่ๆแฉะแฉะเปียกๆเค็มๆเผ็ดๆนั่นเองแต่ด้วยความพยายามมานะไม่เป็นก็พยายามทำให้เป็นไม่อร่อยก็พยายามทำให้อร่อยหุงไม่สุกก็พยายามหุงจนสุกการพยายามมาบ่อยๆนั่นเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยจึงสำเร็จเป็นแม่ครัวชั้นเอกได้การที่เรามาวัดเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยดีแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยดีแล้วถ้ารู้มันก็ไม่ต้องมาการที่พุทธเจ้ามาศึกษาพุทธศาสนาพุทธเจ้าต้องมาเวลาถึงนานพวกเราเข้าวัดเราก็ต้องมาบ่อยๆมหัดรักษาศีลอดเข้าเย็นเป็นอย่างไรมหัดนั่งสมาธิเป็นอย่างไรใจเรากิเลสมากไหมมาดูตัวเองสิพอมานั่งสักวันหนึ่งยังเห็นกิเลสตัวเองโอ้โหใจเรานี่เนาะมันไปตะบ้านมันยังค่ำเลยเนี่ยถ้าตายแล้วมันคงไม่ไปไหนแล้วนะมันคงไปเกาะเสาเรือนอยู่ตำนั้นเองจิตมันไม่พ้นบ้านเลยจิตมันไม่พ้นธรรมะหากินไม่พ้นลูกพ้นหลานเลยมานั่งดูใจจึงได้เห็นมันต้องภาวนาแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้คนเรานี่เนาะที่เขาบอกว่ากิเลส1,500ตัณหา108นั้นยังน้อยไปใจคนเรานี่ไม่ใช่เบาถ้ามันรู้จักว่ามันไม่สงบได้เนี่ยการมาศึกษาธรรมะคือมาศึกษาเรื่องหาทางดับทางสงบหาทางถูกต้องเมื่อเรารู้ใจตัวเองได้มันก็ปรับตัวเองถูกต้องอ๋อเราจะสงบเป็นอย่างไรเหมือนกันแดดออกเนี่ยมันร้อนเนาะแดดทุบเนี่ยมันเย็นเนาะใจคนนี่เวลาคิดมากมันร้อนนะเวลาโกรธมากโลภมากมันร้อนนะเวลามันเลิกโกรธเลิกโลภได้มันเย็นนะเหมือนแดดทุบเนี่ยนะเรามันจะเอาร้อนดีหรือจะเอาเย็นดีแต่ความเป็นจริงอะไม่มีใครอยากร้อนหรอกอยากจะเย็นอยากจะนั่งเย็นๆทั้งวันเนี่ยแต่มันปรารถนาไม่ได้เพราะเราไม่จะเป็นเจ้าของมันตามแต่มันจะให้เรามาแต่ใจเรานี่สามารถที่จะปรับได้ในเมื่อเรารู้วิธีเมื่อเรารู้จักทางเข้าวัดรู้จักสงบใจรู้จักการมาฝึกบ่อยๆฝึกเจนใจเย็นฝึกเหมือนกับเรามานั่งอยู่ร่มไม้อย่างเงี้ยแดดไม่ออกเนี่ยมันเย็นธรรมะมันจึงเป็นเครื่องปลอบใจเราใครเราปลอบใจเราได้ตัวเรานั่นแหละต้องปลอบใจตัวเองใครอะไรที่จะแก้เราได้ตัวเราจะแก้เราเองที่จะมาพาเราไปดีไปชั่วตัวเราจะให้เราสุขสงบแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นเรื่องธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่ทำให้พวกเราได้ปรับตัวเองจะได้ไร้กังวลจะได้ทำให้จิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมองเห็นทางสวรรค์มองเห็นทางนิพพานนิพพานไม่ต้องไปตายหรอกโยมนิพพานคือเลิกเป็นคนผ่านเลิกเป็นคนผ่านโกรธโกรธเก่งอิจฉาริษยาเก่งนินทาเขาเก่งช่อโกงเขาเก่งเบียดเบียนเขาเก่งเก่งพวกนั้นเลิกเป็นคนผ่านอย่างนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนั้นนิพพานแปลว่าให้ฐานเก่งชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบเจริญภาวนานั่นพวกนิพพานพวกดับความโลภโกรธหลงด้วยการมามีฐานศีลภาวนาไม่ใช่นิพพานแล้วจะต้องมานั่งตัวขดตัวแข็งอย่างเดียวนิพพานคือทำใจให้ดีนั่นเองเพื่อดับทุกข์ที่มันเล่าร้อนใจอยู่ทุกวันนี้เพราะคนเราไม่ได้มีความสุขทุกคนหรอกมีเงินก็ดีใจเดียวก็ทุกเรื่องอื่นต่อแล้วก็ต้องวิ่งหาต่อไปอีกไม่ใช่จะหยุดได้แค่นั้น
มีอะไรอะไรมันก็ไม่สิ้นสุดแต่มีธรรมะนี่มันสิ้นสุดกันมีแล้วมันไว้ที่ใจเราสบายได้เมื่อเราเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบุญอันเลิศประเสริฐนี่เราก็ควรมาฝึกฝนกันบ่อยๆเราจะได้ใกล้คนดีนั่งอยู่กับคนใจเย็นเราจะได้ใจเย็นนั่งอยู่คนใจร้อนเราก็ใจร้อนนั่งอยู่กับคนขี้โกรธเราก็ขี้โกรธเราอยู่กับคนดีเราก็ใจดีเราอยู่กับคนใจไม่ดีเราก็ไม่ดีเรานั่งอยู่ใกล้ไฟเราก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้น้ำเราก็เย็นนั่งอยู่ใกล้ผู้มีบุญกุศลผู้รู้ในตัวเราก็ดีผู้อื่นก็ดีเราก็ใจเย็นเราลองไปคุยกับคนที่มีกิเลสมากๆสิด่าคนโน้นว่าคนนี้เราก็ด่าไปด้วยนินทาไปด้วยแล้วเย็นไหมนั่นน่ะนั่งอยู่ใกล้ไฟถ้าเรามาคุยกับคนมีธรรมะธรรมโมอย่าไปทุกข์มันเลยนะสามีเจ้าชู้ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้สร้างเขามานี่จะเที่ยวนอกบ้านกับมืดค่ำดื่นๆก็ปล่อยเขาเถอะเป็นความสุขของเขาความสุขของเราเป็นหนี้เป็นสินก็ช่างมันเถอะปลงมันเถอะเราเกิดมาใช้กรรมมันก็ต้องต่อสู้ไปเอาธรรมะเข้ามามีคนพูดปลอบงี้แล้วก็ลูกดื้อลูกสนก็ช่างมันเถอะมันจะดื้อมันจะสนลูกมันไม่ดีก็เราก็นึกว่าเรามามีกรรมกันเราทำดีของเราไปพยายามอดทนไปไอ้ที่ร้อนวูบวูบบ้าบก็เบาไปมันก็โปร่งตกแต่ถ้าไปบอกไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเราก็พลอยไม่ดีไปด้วยไอ้ผู้ชายนี่มันไม่ดีมันเลวไปหมดเลยใช่มันเลวไปหมดเนี่ยไปหาผู้ชายไม่ดีไอ้ลูกหลานเนี่ยมันเดี๋ยวสมัยนี้มันดื้อไม่ดีใช่ที่มันไม่ดีลูกข้าก็ไม่ดีผัวข้าก็ไม่ดีผลสุดเลยร้อนเป็นไฟไปหมดเลยนั่งอยู่ใกล้คนร้อนก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้คนเย็นมันก็เย็นแล้วทำไงจะดับได้ล่ะทุกข์อันนี้มีประจำขันทุกข์อันนี้มีอยู่ประจำชาวบ้านผู้ชายไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละไอ้ลูกไม่ดีก็พ่อแม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็พอกันในโลกเนี้ยมีอะไรมันก็สมดุลกันทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมันจะเกินกันหรอกมันสมดุลกันทุกอย่างใช่ไหมโยมผู้หญิงว่าผู้ชายไม่ดีก็ผู้หญิงไปเต้นอะไรอยู่ในรถนั้นจะไปเปลื้องผ้าเต้นในตำรวจจับมันนะผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะไปล่อผู้ชายเสียคนหมดนะที่จริงผู้หญิงเขาก็ทำไม่ดีไปโทษผู้ชายไม่ดีใช่ไหมถ้าเราไม่มีผู้หญิงเลวที่ผู้ชายก็ไม่เลวไม่มีจะไปคบกับใครไอ้ที่ผู้ชายไปเลวได้นี่ก็เพราะไปเจอผู้หญิงเลวด้วยกันเราก็เลยไม่โทษกันใช่ไหมเราปลงตกแบบคนมีปัญญาโอ้ใช่แหละผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะเนาะไม่ได้เข้าวัดเหมือนพวกเราไอ้ที่มันไปเต้นอยู่ตามดิสโก้ก็ไปล่อสามีเราออกนอกบ้านก็เพราะผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจึงเสียคนถ้าผู้หญิงดีทั้งหมดผู้ชายก็ไม่เสียเลยเราก็เลยอ๋อของพวกนี้เราก็ควรปลงใจอย่าไปถือว่าไอ้ดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลดีชั่วนี่มันอยู่ที่คนไม่มีธรรมะผู้หญิงไม่มีธรรมะก็เป็นผู้หญิงดีไม่ได้พอกิเลสมันสอนใจจนเป็นผู้หญิงเลวไปได้ผู้ชายไม่มีธรรมะผู้ชายก็เป็นผู้ชายเลวเพราะผู้ชายไม่มีธรรมะเขาเอากิเลสมาสอนใจเขาคบคนไม่ดีเขาก็ต้องไปสู่ทางไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าผู้หญิงชั่วผู้ชายเลวมันชั่วดีพอกันทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ศีลธรรมใครจะมีถึงไหนเท่านั้นเองใครจะสนใจถึงไหนจะไปว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ดีลูกหลานว่ายากสอนยากต้องพิจารณาธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับตัวเราบุคคลเราแต่นั้นถ้าเรามาวัดอย่างนี้ทุกคนเป็นไงจะมีใครเลวไหมผู้ชายมาเป็นทายกวัดเนี่ยดีไหมดีขนาดเป็นทายกวัดเนี่ยจะปลดเกษียณแล้วภรรยายังตามมาดูเลยมันมายังไงเนี่ยเพราะไม่ไว้ใจผู้ชายอ่ะโอ้เพราะไม่เห็นมานั่งหลับตาภาวนาจึงไว้ใจได้ความทุกข์เนี่ยนะรักเป็นทุกข์ห่วงกันกลัวจะไปทางไม่ดีพอรู้ว่ามาดีสบายใจ
ถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาก็จบกันสังคมทุกวันนี้จึงว่าที่พุทธเจ้าชวนเราไปนิพพานนะต้องการให้เราเลิกวุ่นวายมากเพราะเราจะอยู่กับโลกวุ่นวายกันไม่ไหวแล้วใจของเราดวงน้อยๆถ้าเราคิดมากมันก็เป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคประสาทเราจะไปเต้นไปสู้เขายังไงได้เราก็ต้องสงบสิต้องหาวิธีหลบหลีกหาทางสบายใจก่อนแล้วค่อยออกไปต่อสู้ใหม่ถ้าเราจะแก้ทุกข์อะไรก็คือแก้ที่ใจเราก็จบสิ้นกันฉะนั้นมนุษย์สมบัติเราได้แล้วขอให้รู้จักธรรมะอย่างเดียวคนที่ยังไม่มีความสุขเนี่ยคือคนยังไม่มีธรรมะท่านเองในประเทศไทยเราเนี่ยโยมที่เขาว่าทุกเนี่ยเขาไม่มีธรรมะเองคนที่ว่าทุกข์เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเขาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้าบุคคลใดได้สร้างสมอบรมสติสมาธิปัญญาจะมาเชื่อว่าคนนั้นจะไม่มีทุกข์ในชีวิตจนเกินกว่าเหตุเขาจะต้องประคับประคองชีวิตเขาอยู่รอดได้อย่างดีถ้าเขามีจิตใจเป็นกุศลแต่นี่เขาไม่ได้ยึดดักธรรมะเลยชีวิตเขาจึงเหลวแหลกชีวิตเขาจึงหาที่พึ่งไม่ได้เขาไม่ได้สวดมนต์เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้ตักบาตรเขาไม่ได้ทำบุญแล้วจะบุญอะไรเป็นที่พึ่งดับทุกข์ได้ล่ะแต่ถ้าเขาสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยธรรมะเชื่อว่าชีวิตนั้นเขาจะต้องเอาตัวรอดได้มีเทวดาคุ้มครองมีอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค้ำจุนเขาไปจนตลอดยอดฝั่งไม่ตกในที่อาภัพอับจนจนเกินมนุษย์ธรรมดาไปแต่ทุกวันคนเราที่สังเกตดูแล้วเขาไม่มีธรรมะกันเลยเขาไม่ได้สนใจเข้าหาวัดวาเลยเวลาเขาเสียใจมากๆแล้วเขาจึงจะวิ่งมาวัดกันแต่เขาไม่ได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนเพราะเขาประมาทเขาหลงตัวเองพอเข้าใจไหมเข้าใจก็เอหวังไม่เข้าใจก็เอหวังใช่ไหมก็พยายามสร้างบารมีไว้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานคือดับคนผ่านจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งผ่านไม่โกรธไม่โกรธผ่านไม่โลภผ่านไม่หลงผ่านไม่ไปทะเลาะไปด่าใครผ่านหุบผ่านที่ปากแล้วก็นิพพานที่ปากนะนิพพานที่ปากผ่านที่ปากแล้วก็ทิ้งคนผ่านที่ปากเสียก็มานิพพานที่ปากพูดดีเสียหรือว่าหยุดพูดเสียผ่านที่หูนิพพานที่หูหยุดเป็นคนฝังสิ่งที่ไม่ดีเสียใครด่าว่าไงก็หยุดฝังเสียประหยุดฝังก็เป็นนิพพานที่หูหูดีหูทิพย์หูเป็นนิพพานคือหูเย็นไม่ฝังสิ่งที่ชั่วฝังแต่สิ่งที่ดีฝังแต่เสียงธรรมะนิพพานที่หูนิพพานที่ตาเลิกมองคนในแง่ไม่ดีเสียสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีลูกหลานไม่ดีเคลื่อนว่าไม่ดีก็ไม่มองในแง่เสียมองแต่สิ่งที่ดีจดจำแต่สิ่งที่ดีมองแต่คนดีมองแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลมองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นตานิพพานถ้าตาคนผ่านก็ไอคนนั้นไม่ดีอีคนนี้ไม่ดีมองแต่เขาไม่ดีนั่นตาคนผ่านนั่นไม่ใช่นิพพานตาไม่ดับทุกตาสร้างทุกนิพพานที่ตาเป็นอย่างนี้นิพพานที่หูเป็นอย่างนี้นิพพานที่จมูกไม่ใช่แค่ไปดมหาแต่สิ่งที่ดีดีเราก็ปล่อยวางไม่ดีเราก็ปล่อยวางเราดมได้ทั้งนั้นหรือเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นหอมก็ดีเหม็นก็ดีเราก็หยุดพิจารณาปลงเสียนิพพานที่จมูกไม่ใช่ไปติดกลิ่นดมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอย่างคนที่เสพติดพวกนี้เรียกว่าไม่นิพพานผ่านที่จมูกไปสูดดมแต่สิ่งที่ไม่ดีจนเสพติดจนจิตใจไม่สงบ
เมื่อเราแสวงหาแต่สิ่งที่ดีก็เป็นนิพพานที่จมูกนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูกนิพพานที่ลิ้นมีอะไรก็ปนในบาทมีอะไรก็กินได้เปรี้ยวหวานมันเค็มขอกินอยู่ไปได้ชีวิตวันหนึ่งไม่ใช่ไปเลือกสรรหารสต้องกินราคาแพงๆกินแล้วไปอวดชาวบ้านว่าฉันกินราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่กินอย่างนั้นกินแค่อิ่มท้องอยู่ได้วันหนึ่งนั้นนิพพานที่ลิ้นนิพพานที่ปากถ้าเป็นคนผ่านที่ลิ้นเป็นไงติดรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มไม่มีอะไรก็โวยวายไม่ได้ฉันต้องกินอย่างนี้ฉันกินอย่างนี้จะเคยต้องแสวงหาสิ่งที่เคยกินเรียกว่าติดรสในรสที่เราเคยได้กินก็เป็นคนผ่านที่ลิ้นนิพพานที่ลิ้นก็ตัดรสออกให้หมดยังไงก็กินได้เหมือนเรามหัดที่วัดเนี่ยมีอะไรก็สำรวมปนก็หมดทองหยิบฝอยทองก็นิพพานหมดเลยนิพพานที่ดินสบายใจกันนี้ยังไงก็กินได้หิวตรงไหนก็กินตรงนั้นนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูกนิพพานที่กายนิพพานที่กายเราก็พิจารณากินเดินนั่งนอนรู้ว่ากายคนเราเนี่ยเราจะไปติดประดับตกแต่งทุกอย่างก็ไม่ได้เอาแต่เพียงปกปิดบังความละอายจะไปแต่งราคาแสนราคาล้านเพื่ออะไรมันเราใจเราไม่ดีแต่งให้มันดีไงมันก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละใจเราถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยตายแล้วก็เหมือนห่อศพจะแต่งราคาสักร้อยล้านก็ห่อศพอยู่นั่นเองจะแต่งให้มันสวยยังไงมันก็ห่อศพอยู่นั่นเองนี่ผ่านที่กายนิพพานที่ใจนิพพานที่ใจทำไงเราก็เลิกเป็นคนผ่านอย่างที่บอกทำใจของเราให้รู้จักอุเบกขาปล่อยวางได้เราก็เป็นนิพพานที่ใจตัดความโลภโกรธลงให้มันเบาบางลงรู้จักสงบระงับใจเรานิพพานที่อายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นนิพพานไปอยู่ที่ไหนก็เอานิพพานไปด้วยแต่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนเอาผ่านไปด้วยถ้าเราดับที่หูที่ตาไม่ได้เราก็เป็นคนผ่านที่หูที่ตาที่กายที่ใจนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยธรรมะนิยมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเลยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เรียนที่กายวาจาใจเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเองเราก็รู้จักคำว่านิพพานเป็นของง่ายๆเท่านั้นเองใช่ไหมได้ไหมโยมทำนิพพานที่ตาได้ไหมทำนิพพานที่หูได้ไหมพอจะเข้าใจได้ไหมนิพพานที่ปากไม่ได้ก็บ่นไปเถอะบ่นไปจนตายเลยบ่นไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดด่าไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดนิพพานที่หูไม่ได้ก็โกรธอยู่นั่นแหละยิ่งแก่ยุ่งจู้จี้ขี้บ่นยิ่งเป็นคนผ่านมากนิพพานที่หูไม่ได้นิพพานที่ตาไม่ได้ก็ตาเลือกตาปิ้นอยู่นั่นเองหูเล่าร้อนอยู่นั่นเองนายโยมนะพอเข้าใจไหมพูดอย่างนี้นิพพานไม่ไกลใช่ไหมนิพพานอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าทุกคนสามารถจะทำได้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นคนหูผ่านตาผ่านใจผ่านคงมีกันบ้างแล้วมั้งแต่ตาผ่านหูผ่านนั้นเป็นกันมานานแล้วเนาะแต่นิพพานเนี่ยต้องพยายามทำพยายามเข้าวัดพยายามสวดมนต์พยายามอธิษฐานจิตแล้วจะได้ใจเยือกเย็นใจจะได้มีธรรมะจะได้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งแก่ยิ่งหามยิ่งแก่ยิ่งงามก็คือคนตาหูนิพพานนี่เองเอาละ เอาละวันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีธรรมะไว้ในดวงใจของญาติโยมจะได้มีสติปัญญาที่สามารถเอาไว้ดับทุกข์ทางใจตลอดไปได้ขอให้ธรรมะจงมาเกิดมีกับทุกคนที่ปรารถนาดับทุกข์ทางใจธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เวลาหลวงพ่อปัญญาประเทศต้องสาธุดังๆนะเวลาหลวงพ่อปัญญาประเทศนี่สาธุเบาไม่ได้โดนว่าทุกทีต้องสาธุดังๆดีใจให้มันดีดังๆเสียใจจะได้ไม่ดังคนเราเนี่ยเวลาดีใจดีน้อยๆเวลาสาธุเนี่ยสาธุเสียงเบาเบาเวลารัตนาสิงก็เสียงเบาพอรัตนาธรรมก็เสียงเบาแต่เวลาด่ากันทะเลาะกันในลั่นบ้านเลยไม่รู้เอาเสียงมาจากไหนเสียงดังไปถึงบ้านโน้นเลยแต่เวลาศาสนาศีลเนี่ยมันยังมันเจ๊ว่าไม่ออกหรอกสาธุชาติทุกแต่ด่ากันนี่ขับบ้านเลยโหถนัดเหลือเกินเนี่ยทำไมล่ะหัดดีไม่ได้ล่ะดีแล้วหัดไม่ได้ไม่ดีแล้วติดใจชอบใจด่าๆเนี่ยไม่ต้องไปใครแอบฟังเลยจะสาธุทิ้งพุทโธสัมโมสังโฆทีนี้ให้พระได้ยินนี่ต้องตะแคงหูฟังเลยพระไม่ได้ยินเนาะเขาหลังหันทำเป็นดังๆไปโยมให้มันอาจผ่านเลื่อนเลิงในบุญของตัวเองบ้างจะได้เป็นเจ้าของบุญให้มันประกาศกล้องไปทั่วโลกบอกว่าฉันเป็นพุทธมามขาที่เคารพในพระรัตนตรัยสาธุดังๆไม่เคยว่าอะไรมายังพันเตดังๆฉันจะเอาศีลละคนนี้ผมมาจะโลกาฉันจะเอาพระพรหมละจะเอาธรรมะละอีส่วนดาลูกดาลานละดังแท้เลยเอานะคราวนี้ต้องนึกไว้นะโยมนะเราด่าซะเก่งเลยเสียงไม่เพราะเลยพูดก็มีกระยากฟังพอจะพูดฟกวิ่งหนีเลยกลัวโดนด่าลูกมันก็กลัวหลานมันก็กลัวสามีก็กลัวพอเอ่ยปากพวกไม่ฟังเลยรู้ว่าคืออะไรพอรู้กันแล้วนี่พระเทศอยากฟังรู้ว่าพระพูดดีอ่ะพระพูดให้ถูกใจพระพูดให้สบายใจเราก็ชอบคนพูดดีนะแต่เราก็ไม่หัดพูดดีสักทีเพราะใจเราพูดทำดีไม่ได้ใจเรานึกดีไม่ได้นึกไม่ดีก็เลยพูดไม่ดีเรื่อยไปพอมานั่งกรรมฐานนึกดีทีนี้พูดดีได้มันมาจากใจดีตั้งใจรับฟอนต้นน้ำทิศแผ่เมตตายะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้เป็นได้แล้วฉันนั้นอิติตังปาติตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันโพเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวทุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมมหานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขัตตาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อThank you.
ปัญหาตื่นแล้วหมดทุกสุขุราคำพระท่านว่าพุทโธฟังจำพระเจ้าชาวพุทธรั้งฉุดใจให้เรานี่ไม่สร้างเวรกรรมเลิกคิดชั่วร้ายไม่กระทำนะโมน้อมนำคำสวดให้บวชเรียนเช่นองคุลีมานพระรานชาวบ้านช้ำเจ็บจำเป็นน้ำเสียนได้ซึ้งคำพุทโธใหญ่โตก็เลยเปลี่ยนจึงพกแสงเทียนแห่งพระธรรมใครไม่โมลงคงหมดทุกข์พุทโธได้ปลุกจากห่วงกรรมเช่นเหมือนผ้าขาวเก่าไม่ดำร้อยแสนพันคำไม่ทำคำพุทโธพุทโธได้ปลุกจากห่วงกรรมเช่นเหมือนผ้าขาวเก่าไม่ดำร้อยแสนพันคำไม่ทำคำพุทโธพุทโธไปตามดวงตื่นมายังง่ว
ังมารับฟังความเป็นจริงสวายแสงธรรมส่องใจสดใสเบิกบานโลกร้อนมืดมัวทั่วทิศพระกรรมดวงจิตช้ำด้านแสงธรรมส่องผ่านซึ้งกมลฝันไกลไปหาสุขมาทุกมากล่ำกลายไม่คลายหลุดพ้นสุขล้ำสำราญลาภยศชั่วตราปรากฏมืดมนโทษทันลานดนแก่คนสร้างเวรความโลภเผาล้นจนเสียจริตคดโกงทำผิดที่ปล้นไม่เว้นความโกรธเข็นฆ่าเครียดแค้นลำเค็ญความหลงเป็นเวรอยู่ในหรือใครละบาปปราบเวรจะเย็นเมตตาชั่วไม่ศรัทธานิลามปลายใจนี้ต้องบานดังมูโลภหลงเมามัวไม่ไปเตือนตัวเตือนใจมุ่งไว้สัจธรรมละบาปปราบเวรจะเย็นเมตตาว่าไม่ศรัทธานิลามปลายใจนี้ต้องบานดังบัวโลภหลงเมามัวไม่ไฟตื่นตัวเตือนใจมุ่งไว้สัจธรรม